วันนี้ชิวาเพื่อนๆครับผมจังเดยโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปของออสตาร์เดอร์ทิฟเฟกันเองนะเดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้ครับมารีวิวตัวละครทั้งกันบ้างดีกว่านะหลังจากที่เราได้รีวิวตัวละครกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมตัวของทั้งเนี่ยมีโอกาสดรอปนะครับจากประตูคอททอนั่นเองครับวันนี้น่าจะเป็นร่างธรรมดาเนาะร่างแบบที่เป็นอีกร่างนึงเนี่ยไอ้ที่มันดรอปจากโกคอททอนะครับน่าจะเป็นร่างผมชมพูเนาะตัวของทั้งนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับถ้าไปรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยละกันเนาะทั้งเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่650นะครับผมวางได้ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นธาตุน้ำนะครับตีกาวเนาะดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่ 28,700 นะครับผมตี6วิระยะ50นั่นเองนะครับโอเคตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมประมาณนี้เลยมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับผมน่าจะมีเสียงเอฟเฟคแหละมานะครับแอนิเมชันทางจะวาร์ปมาตีนะครับผมสกิลผมว่าสวยอยู่นะถ้าให้พูดจริงๆสกิลผมมองว่าสวยอยู่นะเห็นปะบัฟอีกแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสกิลของผู้พ่อลูกนะครับอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 2,000 ครับขั้นที่2จะเปลี่ยนสกิลนะครับผมใช้เงินนะครับ 3,000 ครับวงก็จะขยายใหญ่ด้วยนะครับผมแอนิเมชันล่ะแอนิเมชันประมาณนี้ครับ Final Fat คอพูลูก Final Fat โอเคโหแสบตาเลยแสบตามากนะครับคู่พ่อลูกคนนี้จริงๆนะครับเอาขั้นที่3ครับใช้เงินที่ 64,000 ครับขั้นที่4นะครับจะเปลี่ยนสกิลครับใช้เงินที่ 15,000 ครับขั้นที่5ครับใช้เงินที่ 260,000 ครับเหมือนว่าไอ้ขั้นเมื่อกี้ที่อัพไปนะครับจะเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับผมแอนิเมชันล่ะเป็นประมาณนี้นะครับตี6วินาทีนะครับผมโอเคนะครับอัพในขั้นที่6นะครับจะตีเพิ่มเป็น7วินาทีนะครับไฟนอลสแตนนะดาเมจ41ล้านนะครับผมใช้เงินครับอยู่ที่ 7,660,000 นะครับผมแล้วจะตีแบบซิคเคิลนะครับวงกลมเนาะประมาณนี้เลยใหญ่มากๆนะครับผมแล้วพออีกครับอีกขั้นหนึ่งน่าจะเป็นสกิลกดแล้วนะครับในขั้นที่7นะใช้เงินที่10ล้านนะครับสกิลกดจริงๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอ้พอดากันหมดนี่มันทำดีเนาะบอลก็ปล่อยตรงนี้แสบตามากครับขออนุญาตเอาใหม่บอลลงมานะครับแล้วก็ฉีดลงข้างล่างประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของมันนะเราไปดูสกิลกดกันดีกว่านะครับคลาสซีนเนาะเปิดก่อนปุ๊บอะไรครับขออนุญาตอธิบายสกิลของทั้งกันหน่อยละกันนะครับผมสำหรับสกิลของทั้งเนี่ยครับเมื่อกดไปเนี่ยมอนไหนนะครับที่เลือดต่ำกว่า 10% นะครับทั้งนะครับจะฆ่าทันทีนั่นเองครับและอันนี้คือความสามารถของทั้งนะเหมือนจะไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับผมเท่าที่ผมได้เช็คดูมานั่นเองนะฮะถ้ามีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะไม่มีคูลดาวน์นะแล้วไม่มีคัตซีนด้วยเสียดายมากเลยนะครับเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับดาเมจต่อ175ของทั้งเนี่ยครับอยู่ที่97,400,000ครับตี7วิระยะ100นะครับบัฟไอจังนะครับอยู่ที่ประมาณ341ล้านนะครับผมแล้ว 300% นะครับจูฮาบัตโอเคอยู่ที่389ล้านนะครับบัฟ 300% นั่นเองนะครับผมแต่ท้ายนี้นะผมถ้าเกิดว่ามารบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยละกันนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วที่ผมตาโยตะละครับผม